กลับมาที่วัคซีนวัคซีนจัดสรรกันอย่างไรคะคุณดนัยคะทำความเข้าใจกันนิดนึงทีนี้เรารับทราบกันไปแล้วนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขประกาศว่าตั้งแต่มิถุนายนจนกระทั่งถึงสิ้นปีจะมีแอสตราเซเนกาจากโรงงานที่ผลิตในประเทศสยามไบโอไซแอนเป็นหลักประมาณนั้นใช่ค่ะจำได้ไหมครับว่ากระทรวงสาธารณสุขบอกว่าในเดือนมิถุนายนเดือนแรกของการส่งมอบ6ล้านโดส6ล้านเศษใช่ค่ะแต่ทยอยนะไม่ใช่มาทีเดียวปั้ง6ล้านและตั้งแต่กรกฎาคมไปเรื่อยจนกระทั่งถึงปลายปีจะส่งมอบเดือนละ10ล้านโดส10ล้านโดส10ล้านโดสไล่ไปเรื่อยๆใช่ค่ะสำหรับของ AstraZeneca นะคะโดยสยามไบโอไซแอนซ์ค่ะทุกคนก็ฝากความหวังกับ AstraZeneca จากโรงงานในประเทศค่ะเพราะบอกว่าตั้งแต่มิถุนาเป็นต้นไปจะเริ่มจากการส่งมอบเดือนละ6ล้านเศษๆแล้วก็ขยับเป็นเดือนละ10ล้านใช่ถือว่าเยอะก็ถือว่าเยอะต่อไปนี้กระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลไม่มีข้ออ้างเรื่องปริมาณวัคซีนแล้วใช่มั้ยใช่และแอสตรามันเว้นระยะห่าง2เดือนด้วยนะคะในการฉีดมันก็จะฉีดปูพรมได้เร็วคำถามก็คือจะจัดสรรการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาอย่างไรก็ปรากฏว่าคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อก็ได้จัดทำแผนขึ้นมาแผนหนึ่งเรียกมันว่าแผนจัดสรรวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่1ค่ะหมายถึงแอสตราเซเนกาที่ได้รับมอบตั้งแต่เดือนมิถุนายนค่ะตั้งธงไปฉีดเป็นเข็มที่1นะเข็มแรกดูสิครับว่าเขาจัดสรรอย่างไรเดี๋ยวเอาตารางขึ้นเลยนะครับค่ะเอาละครับในเดือนมิถุนายนบนจอทีวีเห็นใช่ไหมครับในเดือนมิถุนายนยอดรวมใช่ไหมแถวแรกทางคณะกรรมการควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าจะมีแอสตราเซเนกาพร้อมให้ฉีดเป็นจำนวน 6,333,000 โดสค่ะโอเคในเดือนกรกฎาคมกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าจะมีแอสตราเซเนกาพร้อมให้ฉีดเป็นจำนวน 9,627,000 โดสสิงหาจะมาอีกนะคะ 9,860,000 โดสค่ะแต่ที่น่าสังเกตนะที่น่าสังเกตนะกันยายนนอกจากแอสตราเซเนกามันมียี่ห้ออื่นด้วยกระทรวงสาธารณสุขยังระบุว่ายังจะมีอีก2ยี่ห้อเข้ามาฉีดด้วยก็คือจอร์นสันแอนด์จอร์นสันกับไฟเซอร์และไฟเซอร์ที่เราถามหากันเยอะเนี่ยคนบ้านเราถามหาเนี่ยยี่ห้อนี้พูดง่ายๆนะ21คือในเดือนกันยายนเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าจะมีวัคซีนพร้อมให้ฉีด 21,283,000 โดสใช่ค่ะ21ล้านคุณหักด้วย10ก็แล้วกันตัวเลขง่ายๆมันก็จะเหลืออีก11 ล้านนะ11ล้านก็น่าจะเป็นวัคซีนJ&J แล้วก็ไฟเซอร์กับไฟเซอร์ก็พอดีได้ฉีดเข็ม3กันพอดีถึงจังหวะนั้นดูตามนี้มันโอเคใช่มั้ยตัวเลขโอเคถ้าฉีดถ้าเข้ามาได้แบบนี้ถ้าเข้ามาได้แบบนี้แล้วก็ฉีดให้ทันแบบนี้นะโอเคนะโอเคแล้วแต่ที่เป็นประเด็นแล้วก็ถล่มกันยับเลยนะก็คืออะไรใช่ไหมอะไรคะไอ้วัคซีนที่บอกว่าตั้งแต่มิถุนายนเข็มแรกจะได้เข้ามาเท่าไหร่นั้นแล้วจะจัดสรรให้แต่ละจังหวัดอย่างไรค่ะเอาล่ะครับถล่มกันยับเลยไปดูนะฮะบนจอไปดูบนจอซ้ายมือที่เขียนว่า9จังหวัดแรกหมายถึง9จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่1ในเดือนมิถุนายนมากที่สุดค่ะ9จังหวัดแรกประกอบด้วยจังหวัดอะไรแล้วก็ได้รับจัดสรรเท่าไหร่ขวามือ9จังหวัดอันตรายหมายความว่า9จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการระบาดเป็นศูนย์กลางการระบาดแล้วก็กำลังเป็นปัญหาสาหัสอยู่ในขณะนี้ใช่ค่ะแล้วก็เรียงมา9จังหวัดนะใช่ค่ะ okay. ไปดูที่ซ้ายมือใหม่9จังหวัดแรก9จังหวัดที่ได้รับจัดสรรสูงสุดกรุงเทพได้รับจัดสรรแอสตราเซเนกาเข็มที่1ในเดือนมิถุนายนมากที่สุด 2,500,000 กับ10,000ค่ะโดสจังหวัดอันแรกไงเป็นจังหวัดอันตรายด้วย2,500,000อันดับ2คืออุดรธานีค่ะได้รับการจัดสรรนะคะ 246,000 โดสค่ะสังเกตไหมครับกรุงเทพเป็นจังหวัดสีแดงเข้มถูกและจังหวัดอันตรายด้วยอุดรเป็นจังหวัดสีส้มสีส้มแต่ได้รับจัดสรรมากเป็นอันดับ2ได้ไงไม่ทราบอันนี้เป็นคำถามอันดับ3ที่ได้รับการจัดสรรสูงสุดก็คือสมุทรปราการอันนี้เข้าใจได้สีแดงเข้มนะคะ 237,000 โดสค่ะยังน้อยกว่าสีส้มอุดรน้อยกว่านิดนึงไม่เข้าใจถัดไปอันดับ4ฮะสีส้มอีกแล้วค่ะสกลนครนะคะได้รับการจัดสรร 181,000 โดสค่ะน่าสนใจนะ
ทำไมอะสกลมีคนติดเชื้อเท่าไหร่สกลมีสถานการณ์ระบาดขนาดไหนสกลอยู่ในกลุ่มจังหวัดสีส้มได้รับจัดสรรวัคซีนมิถุนายนมากเป็นอันดับ 481,000 คราวนี้ไปดูช่องขวามือ9จังหวัดอันตรายจำได้ใช่ไหมครับว่าจังหวัดสีแดงเข้มเลยเนี่ย6จังหวัดแล้วเหรอ4เขาเหลือ4เหลือ4แล้วเขาเหลือ4ตอนนี้เหลือ4ดังนั้นไปดูกันสักนิดสิครับว่า4จังหวัดสีแดงเข้มเลยเนี่ยได้รับจัดสรรวัคซีนเท่าไหร่กรุงเทพ2.5 ล้านไม่มีปัญหา2.5 ล้านไม่เป็นหาแล้วก็เป็นสีแดงเข้มแล้วก็หลายคลัสเตอร์เริ่มเกิดขึ้นแต่อันดับ2นนทบุรีนนทบุรีจังหวัดอันตรายอันดับ2นะคะได้รับการจัดสรร 64,000 โดสไม่อยากจะนับอันดับนะว่าไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่แต่น่าจะเกิน9อ่ะย้ำนะครับนนทบุรีก็เหมือนกับกรุงเทพก็คืออยู่ในโซนสีแดงเข้มรอยต่อกรุงเทพไงสีแดงเข้มค่ะได้แค่ 64,000 ใช่ค่ะสมุทรปราการสีแดงเข้ม 200,000 โอเคได้เท่ายอดไม่มีปทุมปทุมธานีได้รับการจัดสรรแดงเข้ม 62,000 ค่ะนี่รอยต่อกรุงเทพเหมือนกันนะเฮ้ยมันจัดสรรไงวะเนี่ยเขาใช้ยุทธศาสตร์ไหนเนี่ยอุดรธานีได้ 240,000 ค่ะนนทบุรีได้ 64,000 ค่ะสกลนครได้ 108,000 ปทุมธานีได้ 62,000 งงๆเอาดิเขาใช้ยุทธศาสตร์ไหนในการจัดสรรวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่1ในรอบเดือนมิถุนายนคราวนี้ดูแถวต่อไปดูลำดับต่อไปดูตารางถัดไปจังหวัดที่5ที่เป็น9จังหวัดแรกที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนต้องบอกเลยนะเป็นพื้นที่สีเหลืองสีเหลืองเกือบทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรสีส้ม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 ที่ได้รับการจัดสรรมากวัคซีนมากที่สุดนะคะอันดับ5 6 7 8 9เนี่ยแหละคือที่เขาแบ่งใหม่มันไม่มีสีเหลืองมันมีสีแดงเข้มแดงกับส้มมีไม่ใช่มีสีแดงเข้มมีสีแดงแล้วก็มีสีส้มเท่านั้นใช่ค่ะเขาแบ่งเป็นแค่3สีสีเหลืองตอนนี้ก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วทีนี้นะฮะจังหวัดที่ได้รับจัดสรรมากเป็นอันดับ5ก็คือโคราชนครราชสีมาได้รับจัดสรรเท่าไหร่ครับ 147,000 โดสอันดับ6มหาสารคามใช่ไหมครับก็ไม่น้อยหน้ากัน 131,000 โดสนี่ก็สีส้มเหมือนกันค่ะลำปางครับก็ได้ไปเลย 120,000 โดสเยอะมากนะเมืองเล็กนิดเดียวอะลำปางจังหวัดเล็กนะเล็กนิดเดียวแล้วคนติดเชื้อก็จ้อยนึงเชียงใหม่ยังไม่ติดอันดับเลยอะขนาดคนติดเชื้อสระบุรี 118,000 โดสอันดับ9นครพนม 114,000 โดสคราวนี้ไปดูช่องทางขวามือ9จังหวัดอันตรายเมื่อกี้เราไล่ไปแล้ว4จังหวัดอันตรายก็คือกรุงเทพนนท์สมุทรปราการปทุมคราวนี้ไปดูชลบุรีชลบุรีอันตรายไหมอันตรายติดเชื้อเยอะด้วยชลบุรีได้รับจัดสรรโควต้า 54,000 โดสไม่ถึงแสนอ่ะโอ้ดูซ้ายมือโคราช 104,000 ชลบุรี 54,000 ค่ะคราวนี้ไปดูเพชรบุรีฮะเพชรบุรีนี่กำลังจับตามองนะคะสเตอร์ต่างๆนะได้จัดสรร 24,000 โดสช่องซ้ายมือสารคามได้ 103,000 เพชรบุรีเนี่ยคนเขาวิตกจริตกันทั้งประเทศนะได้ 24,000 ยุทธศาสตร์อะไรเนี่ยงงๆจังหวัดอันตรายถัดไปก็คือสมุทรสาครได้รับจัดสรร 56,000 โดสไปดูซ้ายมือไปดูซ้ายมือลำปาง 102,000 สมุทรสาครได้ 56,000 อ่ะไม่เป็นไรไปดูเชียงใหม่เชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่ดูขวามือเชียงใหม่ได้รับจัดสรรเท่าไหร่ฮะ 68,000 โดสไปดูซ้ายมือสระบุรีได้ตั้ง 110,000 ค่ะถัดไปดูจังหวัดอันตรายอีก1จังหวัดคือประจวบ 27,000 โดสเท่านั้นเหรอเท่านั้นผมหวาดเสียวเหลือเกินว่าเชื้อตากใบมันจะมากับรถเนี่ยแล้วขึ้นมาถึงประจวบหวาดเสียวเหลือเกินได้27,000แต่ไปดูซ้ายมือนครพนมสิครับได้เท่าไหร่ 114,000 โดสนี่แหละเขาด่ากันยับเลยตอนเนี้ย